สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ n นิวฟ m ร์มาชแนลกันเช่นเคยนะครับแล้วก็เราอยู่กับช่วงวิเคราะห์สิงแพนะครับตัวต่อมานะครับที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้นั่นก็คือฮิคารินะครับในทีมของ New Year 2023ครับกับโอลิค l ริโอนะครับเป็นเซนส์สไตล์นะครับก็น่าจะเป็นประเภทผีนะครับเป็นประเภทผีสายเทคนะครับผม ซึ่งอมีตู้ลงมาแล้วตั้งแต่วันที่1น,นะครับมกราคมเลยก็คือปีใหม่ปุ๊บลงเลยนะครับอดูจากสแตตนะครับเน้นไปทางด้านของสายเวทนะครับสเปเชียลแอตทกที่สูงกว่านะครับอทีนี้เรามาดูในด้านของมูฟก,กันบ้างน,นะครับเริ่มจากท่าแรกครับเป็น Revelation Dance ครับก็เป็นท่าโจมตีเวทนะครับอ ประเภทผีนะครับพาวเวอร์นะครับอันนี้ก็คือมูฟเลเวล l 5ทับ5นะครับอ่ะต่อมาครับท่าที่2ครับเป็นท่าฟีเทอร์แดนซนะครับก็จะเป็นเ t ตัสมูฟครับลด a อ t แท k ของศัตรูเป้าหมาย2ระดับเลยนะครับอ่าต่อมาครับ t ีเ t อร์แดนซ์ครับอ่าก็เป็นเ t ตัสมูฟครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดคอนฟิวนะครับและก็เป็นท่าที่อ่าโดนหมดทั้ง สนามครับก็คือศัตรูทุกตัวนี่ติดคอนฟิวเลยนะครับแล้วก็ท่าที่4ครับเป็นท่าบัฟที่ชื่อว่า Perfect Dance ครับใช้ได้2ครั้งนะฮะโดยผลของมันก็คือจะทำให้ได้รับ s เตตเรดักชันดีฟเ e นส์นะครับก็คือเป็นฟิ์ที่จะทำให้ทีมของเราเนี่ยไม่โดนลดสเตตชั่วขณะนะครับผมอ่าแล้วก็เพิ่ม HP ให้กับตัวนี้40%นะครับ แล้วก็เพิ่มอ e ีเวสิเนตให้กับตัวเองหนึ่งระดับด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นท่ากู้ชีพนะครับเออเอาไว้ใช้เพิ่มเลือดตัวเองนะครับแล้วก็มีท่าซิงมูฟครับเอเลแกนต์เซเลเบชั่นโกสต์บีมครับซึ่งก็จะมีผลเอฟเฟกเพิ่มเติมครับก็คือหากว่าสัตทต์ของตัวเองเนี่ยเพิ่มมากเท่าไหร่นะครับซิงมูฟท่านี้ก็จะแรงขึ้นเท่านั้นนะครับอ่า ยิ่งพูดง่าคือยิ่งบัฟเยอะนะครับยิ่งซิงมูแปลงนะครับต่อไปเรามาดูแพสซีฟครับอันแรกครับก็คือสเตตอัพคูณสองครับอ่าเขาบอกว่าหากว่าสเตตของตัวเองเนี่ยถูกเพิ่มเท่าไหร่นะครับมันจะถูกเพิ่มเป็นสองเท่าจากค่าปกติครับพูดง่ายก็คือถ้าตัวเนี้ยใช้ท่าที่สี่ใช่ไหมเพอร์เฟกต์แดนเนี่ยที่มันจะบัฟ อีเวสิเนหรือค่าหลบหลีกหนึ่งระดับนะครับมันจะเพิ่มเป็น2ระดับแทนนะครับก็คือคูณ2เลยนะฮะอ่าแล้วก็อันที่สองครับดับเบิลดรอปครับก็คือหากว่ามีการลดสเตตของศัตรูครับมันจะลดเป็น2เท่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากใช้ท่าฟีเทอร์แดนกับศัตรูครับจากที่ลด2ระดับมันจะกลายเป็นลด4ระดับเลยครับอ่าเริ่มเห็นความพิเศษของตัวนี้แล้วใช่ไหมฮะ แล้วก็อันสุดท้ายครับ Extra Special Ghost Damage นะครับก็คือเขาบอกว่าทุกครั้งที่ใช้ท่าของโปเกมอนโจมตีศัตรูนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะสโะคบทั้งหมดเลยนะครับก็คือทั้งสามท่านียนะครับทั้ง r e v e l a t i o n Dance Feather Dance และก็ Tether Dance นะครับอ่าน่าจะพพลายทั้งหมดเลยนะครับก็คือาท,ทุกครั้งที่ใช้สามท่านี้มันจะมี additional damage นะครับ ถ้านึกไม่ออกครับให้นึกถึงดาร์กไลท์ครับดาร์กไลท์มันจะมีแพสซีฟที่หากโจมตีศัตรตูที่ถิดสถานะหลับเนี่ยมันจะมีแอดดิชั่นอลดาเมจเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่อันนั้นจะเป็นแอดดิชั่นอลดาเมจประเภทความมืดนะครับหรือดาร์กแต่ว่าอันนี้จะเป็นแอดดิชั่นอลดาเมจประเภทผีนะครับอ่าก็คือทุกครั้งที่ใช้ท่าโจมตีศัตรตูอะหรือไม่ต้องโจมตีศัตรตูก็ได้แค่เป็นท่าสเตตัสมูฟก็มีผลเหมือนกันนะครับ เป็น additional damage เกิดขึ้นมาพูดแล้วงงไหมเนี่ยเขาบอกว่า this additional damage is not affected by some status change ก็คือ additional damage ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ถูกทวีคูณด้วยระดับ s t a t ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือต่อให้เราเพิ่มระดับ special attack นะครับพลังโจมตีของ passive อันเนี้ยก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับอ่าก็จะคล้ายๆกับ additional damage ของ dark line นั่นแหละนะครับ ถ้าคุณเคยเล่นนะนะเออออะก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็คือดูเหมือนจะไม่ได้เน้นโจมตีมากเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าลูกเล่นก็เยอะเหมือนกันครับแต่เนื่องจากว่าความที่อ่าเขาจะตีแรงขึ้นเมื่อสเตตเราเพิ่มเนี่ยแต่ไอ้สเตตที่เราเพิ่มจริงจเนี่ยมีแค่หลบรลีค่าเดียวเนี่ยแปลว่าคุณต้องหาตัวซับบอร์ดมาบัฟเพิ่มถูกไหมครับ ซึ่งถ้าจะหาตัวที่มาบัฟแทบจะครบทุกด้านเลยเนี่ย <_ T ab> ก็คงจะหนีไม่พ้นคาเมกนะฮะค <_ T ab> าเมกนี่เทียบแล้วว่าบัฟแทบจะครอบจัก,กรวาลเลยนะครับก็น่าจะเอามาคอมโบกับตัวนี้ได้ดีมากๆนะครับเอออ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในด้านของซิงกิครับเริ่มจากหนึ่งห้าก่อนนะอ่ะตัวนี้ครับที่หนึ่งห้านะครับเมื่ออัพทุกช่องนะครับ จะเหลือ Energy 7เจดแต้มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพได้แน่นอนทุกช่องนะครับก็จะมีช่องสีเหลืองมา3ช่องครับมี Clear h e a d ดก็คือจะไม่ติด c o n f ิลนะครับแล้วก็ฟาสต์รันเนอร์ครับเนต e ของตัวเองจะไม่ถูกลดระดับนะครับแล้วก็ Antitoxin ครับจะไม่ติดพิษนะครับทั้ง o i ซันธรรมดาและแบตเตอรี่ i s ซันด้วยนะครับผมอ่าต่อมาครับเรามาดู2องาห้าครับมีอะไรเพิ่มมาบ้างครับซ้ายบนครับมีควิกเทมโปครับ ก็เป็นแพสซีฟอันเดียวกันกับมาลิลี่ตัวที่แล้วเลยนะครับอ่าก็คือลงสนามปุ๊บเนี่ยจะเรียกมูเกตแอคเซิร์เรชันนะครับอ่าได้หนึ่งครั้งนะครับก็คือถ้าลงสนามอีกรอบหนึ่งเนี่ยอ่ามูเกตแอคเซิเรชันก็จะไม่ถูกเรียกซ้ำอีกรอบนะครับอ่าต่อมาครับก็เป็นฟิเทอร์แดนมูเกตรีเฟซสองนะครับขวาบนมีนี่ครับรีเวเล n ันแดนมูเกตรีเฟซสองนะ แล้วก็ไม่มีอะไรมากมีเพิ่มพลังโจมตีนิดนึงนะครับต่อมาครับขวาล่างครับมีควิกเคียลนะครับอ่าแกตเดชงักคอนฟิวแล้วก็กับดาบนะครับ1ครั้งอ่าแล้วก็มีท่าบัฟครับเพอร์เฟกต์แดนเอ็มพีรีเฟซสองนะฮะแล้วก็มาสเตอร์ฮิลเลอร์หนึ่งด้วยนะครับอ่าเพิ่มอ่าการตายการฟื้น HP เพิ่มขึ้นอีกประมาณ10%นะครับอ่าแล้วก็ซล่าครับมี ทีท่าแดนมูฟเกตรีเฟ e สองครับสต็อปฮิตติ้งยูเซลครับก็คือเพิ่มโอกาสที่ศัตรูจะโจมจีตัวเองครับจากการติดคอนฟิวนะครับต่อมาครับ3าับหครับเริ่มจากสายบนนะครับซิงค์พาวเวอร์ฟลักครับก็คือยิ่งเรามีเกตเหลือมากเท่าไหร่ครับซิงค์มูฟจะยิ่งแรงขึ้นครับต่อมาครับ Charging In f ฟลิ t ชั่ครับก็ เพิ่มมูฟเกตให้ตัวเองสี่ช่องครับเมื่อตัวนี้ใช้ท่าสเตทัชมูฟครับเออก็น่าจะไม่แบบซัพพอร์ตกับทีมโจมตีนะเออเอ่าแบบอย่างน้อยเนี่ยก็มีเกตเหลือไว้ให้กับสายแอทแท็กซะหน่อยนะครับต่อมาขวาบนครับมีพาวเวอร์โพสเจอร์ครับยิ่งแอทแท็กของศัตรูเนี่ยถูกลดระดับมากเท่าไหร่ครับพลังโจมตีท่าปกติของเราจะยิ่งแรงขึ้นนะครับจะไม่มีผลกับซิงมูฟนะ อย่าสับสนนะครับแล้วก็มีอันนี้ครับ Recuperation 2ครับเมื่อตัวนี้ใช้ซิงมูจะเพิ่ม HP 40%นะครับอ่าเหมาะสำหรับใส่เยอะๆนะต่อมาขวาล่างครับมีอ่าถ้าบัฟท่าที่4เป็น Master healer อีกกิจหนึ่งครับก็เท่ากับว่าจะมี Master healer 2อันถูกไหมก็จะเพิ่มเลือดบวกไป20%นะครับเป็น60%เลยทีเดียวสำหรับท่าที่4ของเธอนะฮะ แล้วก็มีครับเซฟตี้เทเทอร์ครับผลของอันนี้ก็คือเมื่อตัวนี้ใช้ซิงมูฟเป็นครั้งแรกนะครับก็คือจะได้รับเอนเดอร์นะครับได้รับบัฟเอนเดอร์ให้กับตัวเองนะครับมีผลแค่ครั้งเดียวเนาะเพราะว่าเขาบอกว่า First time the Sing ิงมูฟอิ s ย d นะฮะโอเคแล้วก็เหลือไซรล่างครับ g r a b บแบ็กก็คือมีโอกาส100%นะครับที่จะลดสเตตของศัตรู1ระดับแบบสุ่มครับ เลือกระหว่าง a อ t a c k Defense, Special Attack, Special Defense, Speed, Accuracy แล้วก็ e v เว i n a t e ครับอ่าพูดง่ายก็คือเมื่อตัวเนี้ใช้ท่าของโปเกมอนท่าใดก็ตามนะครับเล็งไปที่ศัตรูตัวไหนเนี่ยศัตรูตัวนั้นเนี่ยจะถูกลดระดับแบบซุ่มนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มความบวนนะเข้าไปอีกครับอ่าต่อมาครับ i n t e r f e r e n c e 5ครับก็คือหากศัตรูเนี่ยติดสถานะ อย่างใดอย่างหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นฟินชิงคอนฟิวหรือว่าติดกับดักครับซิงมูฟ e ของตัวนี้จะแรงขึ้นนะครับผมโดยสรุปครับก็คือตัวเนี้ลูกเล่นเยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำให้ติดคอนฟิวเนาะและก็การลดแอคแทของศัตรูนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะเล่นดามจเก่งเนี่ยน่าจะต้องหาตัวซัพพอร์ตเนี่ยมาบับให้กับเขาเพิ่มซะหน่อยนะเพราะว่า มันมีเงื่อนไขของซิงมูฟตรงนี้เนะว่า the more the user statars นะครับก็คือส t ต t ทุกค่าของเราอะ่ะเพิ่มระดับมากเท่าไหร่ซิงมูฟตัวนี้ยิ่งแรงเนาะเออก็จะเป็นตัวที่เงื่อนไขจุกจิกหน่อยครับแต่ว่าเล่นให้เก่งอะเล่นได้นะครับเออแล้วก็เราก็ไปเน้นไปทางด้านของซิงพาวเวอร์ฝากหรือกับอินเตอร์เฟนซิงนะครับถ้าคุณอยากจะเอาตัวนี้มาเล่นสายซิงนุกนะครับก็จะเน้นที่สองติดนี้เป็นหลัก นะประมาณนี้ครับผมคงไม่อพให้ดูนะเพราะว่าแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยครับหรือไปหาดูจากคลิปอื่นผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับแต่ผมอย่างน้อยเนี่ยผมมาแนะนำแล้วกันว่าเออกิตอะไรน่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับโอริโคลินะครับน้องฮิคาริของเราอ่าถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะจะได้ อไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้อีกนะครับผมไว้เจอกันใหม่สำหรับวิคอ์ซิงแพร์ตัวต่อไปนะครับสำหรับที่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ